ก็อยากจะถามแอมเบอร์เฮิร์ทว่าคุณจะเป็นอะไรกันนะกันหนาเนี่ยนะฮะผมไม่ดูช็อตนี้อันนี้เป็นคลิปซึ่งมีการเปิดในศาลด้วยและภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นภาพใบหน้าอันสวยงามโดยที่จมูกเป๊ะมากไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่ว่ามันเป๊ะมากแล้วก็เป็นลิปสติกสีแดงซึ่งเป็นลิปสติกโปรดของแอมเบอร์เฮิร์ทแล้วเธอแต่งหน้าแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการแต่งหน้าที่หนาอะไรนะแล้วเธอไปออกงานนี่เป็นภาพวันที่เธอออกงานแล้วผมรอให้คุณฟังช็อตนี้ Just to confirm now that the jury can see it this is a picture of you at the same event the night after Mr. Depp allegedly whacked you in the face so hard you thought he broke your nose this is a picture of me after he did whack me in the face the night after right yes it is I believe it was the night after yes Your nose doesn't appear to be injured in any of these pictures, does it, Ms. Heard? I'm wearing makeup. Your nose doesn't appear to be injured in any of these pictures, does it, Ms. Heard? That's why I'm wearing makeup. Right. And makeup covers up swelling, right? Makeup will not cover up swelling. Ice will, though. Ice will cover up swelling? Ice reduces swelling. Normally, the swelling after that kind of injury is not as bad as you might imagine, and for me, it wasn't that bad.I have a picture of it underneath the makeup. That's how I know how to reference it. A picture you haven't produced or shown to this. นั่นคือทนายของเดฟซักถาม Amber Heard ว่าภาพนี้ใช่ไหมในวันที่ไปงานร่วมกันแล้วทำไม1 วันก่อนที่ออกงานนี้เนี่ยทำไม Amber Heard แต่งเรื่องขึ้นมาว่าโดนจอห์นนี่เดฟชกที่ใบหน้าในขณะที่สวมแหวนที่ทำด้วยเหล็กแล้วกระดูกที่จมูกดั้งเนี้ยที่คุณเห็นอยู่ภาพเนี้ยหักฮะกระดูกที่จมูกดั้งหักแล้วเสร็จแล้วหลังจากถูกจอห์นนี่เดฟตบตีเนี่ยอย่าโหดร้ายทารุณเนี่ยนะอีกวันนึงออกงานด้วยกันแล้วทำไมจมูกมันเป๊ะเวอร์ขนาดนี้นี่คือคำถามของทนายสุดสวยสุดเก่งสุดยอดแห่งความมีหลักการและควรจะเป็นภรรยาคนใหม่ของจอห์นนี่เดฟไปเลยคาเมลวาสเควสนี่คือคำถามจากเธอถามไปที่แอมเบอร์เฮิร์ทในศาลแบบเมื่อกี้นี้ที่ผมเปิดให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปเมื่อกี้นี้ผมอยากจะถามต่อว่าเฮ้ยแอมเบอร์เฮิร์ทคุณเป็นอะไรกันนักหนาคุณคือเอมี่ดันเหรอคุณอยากจะเป็นโรสเซมันไพค์เหรอฮะหรือคุณไม่เคยมีโอกาสเล่นหนังดีๆระดับกอนเกิร์ลอ่ะคุณก็เลยต้องเป็นกอนเกิร์ลในชีวิตจริงอะไรมันนักหนาให้ดูอีกช็อตนี้คลิปเมื่อกี้ไม่พอมีคลิปนี้คลิปนี้เป็นเพื่อนที่ให้การเป็นเพื่อนเฮิร์ทที่บอกว่าเฮิร์ทเนี่ยกลับมาจีบเขาหลังจากที่เขาเลิกกับแฟนนี่ผู้ชายนะครับที่เขาบอกว่าที่เขาเป็นเพื่อนกับแอมเบอร์เฮิร์ทนะที่เขาบอกว่าแอมเบอร์เฮิร์ทเนี่ยกลับมาจีบเขาใช้วาจาอ่อนหวานกับเขาจีบเขาให้กลับไปไม่ใช่กลับไปเป็นแฟนนะครับให้กลับไปร่วมหลับนอนด้วยแล้วตัวเขาเชื่อว่าที่แอมเบอร์เฮิร์ทกลับมาจีบเขาเนี่ยเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้มาให้การในศาลเพื่อให้เป็นคาแรคเตอร์วิทเนสหรือพยานที่เกี่ยวกับเรื่องของอุปนิสัยของแอมเบอร์จะได้มาช่วยบอกให้กับคณะลูกขุนทราบอย่างเท็จว่าแอมเบอร์เฮิร์ทเป็นคนนิสัยดีสุดยอดนี่คือผู้ชายเป็นเพื่อนออกมาแฉว่าเฮิร์ทเนี่ยมาจีบเขาเพื่อที่จะให้เขามาให้การว่าเขาเป็นคนดี